ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังค่ะเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังเล่าทุกเรื่องที่ทำนำทุกนโยบายมาบอกกล่าวจับข่าวมาตีแผ่ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นไม่พลาดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์คลายทุกข์ไขปัญหากับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีสบายเรดิโอสัญชัยมิวสิกอสมทตรังตรัง FM และ UFM 6คลื่น6ความถี่ค่ะสำหรับรายการนี้ของเรานะคะ Facebook Fanpage สวทตรังค่ะติดตามในส่วนของภาพและเสียงนะคะรายการสดในขณะนี้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ก็ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วเราก็ยังมีช่องทางชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์ค่ะยอยศพรอัครไกรศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่าน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนะคะนางสาวเพ็ญศิริรัตน์อาชวีกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพออ.คะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่านะคะแน่นอนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับการประกาศจากเว็บไซต์ Worldbeatนะคะ World Beach Guide ที่ให้เกาะกระดานของเรากลายเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกหลังจากนั้นจังหวัดตรังของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ท่านผอ.ได้เล่าถึงเรื่องของการบริหารจัดการเกาะกระดานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดตรังหน่อยสิคะว่าจังหวัดตรังของเราดำเนินการอะไรไปบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังทุกท่านนะคะก็วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านขจรศักดิ์เจริญโสภานะคะก็ให้มาเล่าประสบการณ์นะคะการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดตรังนะคะสำหรับวาระของจังหวัดณตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของเกาะกระดานนะคะซึ่งนะคะเกาะกระดานอย่างที่พวกเราทราบกันแล้วนะคะว่าได้นะคะถูกจัดอันดับนะคะเป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะคะอันดับหนึ่งของโลกนะคะของโลกนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะตั้งแต่ที่เราได้ประกาศเมื่อประมาณช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะคะก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะเข้ามาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังนะคะโดยเฉพาะที่เกาะกระดานนะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนถึงสถิตินะคะในช่วงที่เราได้รับการประกาศนะคะว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว 1,477 คนนะคะในเดือนเมษายนนะคะ 31,777 คนนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาก็ 1,361 คนนะคะก็จะเห็นว่านะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มันทำให้เห็นว่าสถิตินักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ในช่วงที่ช่วงนี้นะคะ1มิถุนายนจนถึงประมาณ30กันยายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงปิดแหล่งท่องเที่ยวนะคะบริเวณเกาะของจังหวัดตรังนะคะซึ่งทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ได้มีการปิดประกาศปิดไปแล้วนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะคะอาจจะไปพักหรือว่าไปเดินชายหาดเนี่ยได้แต่ว่ากิจกรรมทางทะเลเช่นดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นการปิดนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รักษาหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็ได้แล้วในช่วงที่ปิดแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้อยู่นะคะทางจังหวัดตรังเนี่ยค่ะโดยนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้มีคำสั่งจังหวัดนะคะตั้งคณะทำงานชุดต่างๆขึ้นมานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังโดยเฉพาะบริเวณรอบๆเกาะทั้งหลายของจังหวัดตรังนะคะก็นะคะได้มีการตั้งคณะทำงานนะคะขึ้นมา6คณะทำงานนะคะโดยมีคณะทำงานฝ่ายอำนวยการเนี่ยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านขจรศักดิ์เจริญสุขเป็นประธานนะคะแล้วก็มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะเป็นเลขานะคะคณะอำนวยการก็จะทำหน้าที่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะกระดานนะคะให้สอดคล้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนะคะเราก็จะมีคณะทำงานย่อยๆนะคะอีก6คณะนะคะซึ่งแต่ละคณะล้วนมีความสำคัญยิ่งนะคะคณะแรกนะคะเป็นคณะทำงานด้านบริหารจัดการเรือและท่าเทียบเรือนะคะก็จะมีท่านวิสิตอนันตวรปัญญานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานคณะนี้นะคะมีท่านผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังเป็นเลขานะคะก็จะทำหน้าที่กำหนดมาตรการการบริหารจัดการท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานนะคะเรื่องของราคาเป็นธรรมคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะเรื่องของเสื้อชูชีพอะไรต่างๆเพียงพอไหมนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการควบคุมเรือให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือนะคะมีการกำกับดูแลประสานงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆเพื่อให้การเดินเรือมีความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ดูแล้วก็ดูเข้มข้นนะคะสำหรับคณะที่2นะคะเป็นคณะทำงานบริหารจัดการท่องเที่ยวนะคะก็คือบนฝั่งและในทะเลนะคะก็จะมีท่านรองวิสิตนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานเช่นเดียวกันนะคะมีท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดจ้อมไหมนะคะเป็นเลขานะคะก็
จะทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะทั้งในพื้นที่ทางบกและทางทะเลนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่างๆนะคะเรื่องของรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดระเบียบการท่องเที่ยวนะคะตลอดจนการบริหารจัดการขยะนะคะให้เป็นไปตามนโยบายตรังปลอดโฟมลดพลาสติกอย่างยั่งยืนใช่ค่ะนะคะก็เป็นคณะทำงานที่จะต้องดูแลรอบด้านเลยทีเดียวค่ะคุณฟังค่ะนะคะก็อีกยังมีอีกนะคะคณะที่3นะคะก็จะเป็นคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการนะคะอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมานะคะก็ต้องมานั่งแก้ไขกันอีกนะคะคณะนี้มีท่านปลัดจังหวัดนะคะเป็นประธานแล้วก็มีจากจังหวัดเป็นเลขานะคะก็จะทำหน้าที่นะคะจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่นะคะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางพร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนะคะคณะที่4เป็นคณะทำงานด้านกิจกรรมดำน้ำนะคะก็มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเลขานะคะอันนี้ก็จะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานนะคะพร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวให้มีการทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าอย่างเราจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดเรานะคะภูเก็ตพังงาเนี่ยพอมันมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวได้รับประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีนะคะวิพากษ์วิจารณ์มันก็ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็ดรอปลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะคณะที่5นะคะเป็นคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าสำคัญจริงๆนะคะก็จะมีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะคะมีทางผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะคะเป็นเลขานะคะอันนี้ก็จะดูแลเรื่องมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะคณะสุดท้ายนะคะเป็นคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแบบประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในจังหวัดตรังนะคะประชาชนพี่น้องเนี่ยสร้างการรับรู้ต่างๆนะคะก็นะคะทำหน้าที่วางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆนะคะทุกช่องทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด6คณะทำงานหลักๆที่นะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าก็มีดำริชัดเจนเลยค่ะว่าทุกเดือนจะต้องมีการประชุมติดตามนะคะการดำเนินงานการกำหนดแนวทางมาตรการต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนเกาะกระดานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้มีความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือบุตรหมายของจังหวัดตรังเลยนี่คือ6คณะทำงานแล้วก็ถ้าบวกด้วยคณะฝ่ายอำนวยการก็คือเป็น7คณะค่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้ท่านผอ.ในฐานะที่ท่านผอ.นะคะเป็นหัวหน้าคณะเรื่องของกิจกรรมด้านดำน้ำท่านผู้ว่าบอกว่าทุกเดือนต้องมีการประชุมกันที่ผ่านมาเนี่ยไปชุมไปกี่ครั้งแล้วแล้วก็เรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะได้มีการประชุมไป1ครั้งนะคะ1ครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ละค่ะ1ครั้งแล้วก็จะมีกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะจนกว่าเราจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวใช่ก็จะคณะชุดใหญ่เนี่ยจะพบกันทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งของคณะดำน้ำเนี่ยนะคะเราคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานเรือนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ได้มีการคุยหารือกันไปในเบื้องต้นนะคะเรื่องของเรือที่จะนำเที่ยวเนี่ยก็จะต้องมีการขอใบอนุญาตนะคะอย่างถูกต้องด้วยนะคะมันก็จะมีกฎหมายหลายตัวนะคะที่จะมาเกี่ยวข้องนะคะกับการท่องเที่ยวทางทะเลแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนะคะการขอรับใบอนุญาตเรือนะคะต่างๆหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกันไปแล้วครั้งนึงนะคะปัญหาที่รับฟังในที่ประชุมนะคะก็คือเรือหางยาวนะคะที่เป็นเรือประมงเดิมแล้วเขาว่าจะมาทำนำเที่ยวนะคะซึ่งก็ต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยความมีมาตรฐานของเรือนะคะซึ่งในตัวมันจะมีกฎหมายตัวพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะคะพ.ศ. 2551เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยต้องจัดให้มีประกันจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้เสนอนะคะในที่ประชุมว่าถ้าเป็นเรือประมงจะมาทำนำเที่ยวนะคะก็ต้องไปจดทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็ไปขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งนะคะซึ่งเรือนำเที่ยวเรือประมงเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะไปจดใครจดมันก็น่าจะไม่ใช่ก็เลยได้เสนอแนะในที่ประชุมอะค่ะว่า อาจจะต้องมีการรวมตัวกันนะคะแล้วก็อาจจะจัดตั้งเป็นชมรมนะคะหนึ่งชมรมแล้วก็มีตัวแทนนะคะไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวก็ทำในนามกลุ่มในนามชมรมนะคะแล้วเวลาเราจะออกพานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะทุกครั้งเราก็จะต้องส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวให้กับบริษัทประกันค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มครองนะคะถ้าหากว่าเกิดประสบปัญหาภัยต่างๆขึ้นมาไม่งั้นผู้ประกอบการต้องมารับเองเต็มๆนะคะอันนี้เราก็มีประกันช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแนะนำให้ทางกับผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินการนะคะอันนี้ก็ต้องอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะก็เห็นทางเจ้าท่าเองก็พยายามลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงต่างๆเนี่ยค่ะให้มาจดทะเบียนซะให้ถูกต้องคือเรือหนึ่งลำเนี่ยมันสามารถที่จะจดทะเบียนเป็นในทำประมงก็ได้แล้วก็เป็นท่องเที่ยวก็ได้ใช่ใช่มันเป็นช่วงที่แบบพอโลซีซั่นอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้นำเที่ยวนะคะเขาก็จะไปต้องไปหาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการให้ได้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ ซึ่งนะคะท่านผู้ว่าก็ได้กรุณานะคะจัดสรรงบประมาณนะคะให้มาดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะก็เราโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังเนี่ยเราก็ได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรการท่องเที่ยวต้นแบบนะคะ New Normal นะคะซึ่งเรามีกิจกรรมย่อยๆนะคะในโครงการใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณ4กิจกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ กิจกรรมแรกนะคะเป็นการฝึกอบรมเจ้าบ้านที่ดีนะคะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ที่300คนนะคะโดยเราจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรังนะคะทั้งภาคราชการเอกชนชุมชนประชาชนทั่วไปนะคะผู้ที่มีแนวคิดจิตอาสานะคะเข้ามาร่วมอบรมนะคะให้ความรู้เรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจนะคะก็คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับให้คำแนะนำต่างๆนะคะอันนี้เราก็จะมีเป็นกิจกรรมย่อยอันแรกเลยใช่กิจกรรมแรกเลยเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายล่ะคะ300คนเนี่ยค่ะ300คนเนี่ยเป็นคือจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มไหนยังไงคะได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคประชาชนจิตอาสาต่างๆเยาวชนได้หมดเลยสำหรับคนที่สนใจใช่คือเราทุกคนนี่เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันได้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเข้ารับการอบรมอาจจะเจอแนวทางใหม่ๆอะไรเงี้ยก็สามารถผ่านโครงการนี้ไปได้ใช่ค่ะก็จะมีวิชาที่อาจจะเป็นสิ่งวิชาที่หลายๆคนอยากจะเรียนรู้เช่นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้ที่แบบว่าอินเทรนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่จะเปิดกว้างนะคะรับ300คนนะคะอบรม1วันนะคะแล้วก็หลักสูตรที่2นะคะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นจัดอบรมให้กับพนักงานของสถานประกอบการนะคะภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะก็เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนศักยภาพในการที่จะให้บริการต่างๆนะคะอันนี้เรากำหนดไว้80คนนะคะอบรม2วันนะคะอันนี้อาจจะเนื้อหาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ต้องเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็เจอโควิดไปหลายปีแล้วก็ดรอปลงไปนะคะบุคลากรก็อาจจะเรื่องทักษะก็อาจจะลืมกันไปแล้วก็ต้องมาทบทวนรื้อฟื้นกันใหม่นะคะหลักสูตรที่3นะคะเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็อบรมได้นะคะเนื่องจากว่าด้วยความที่มันเป็นวิชาชีพนะคะ
อบรมไปได้รับใบอนุญาตการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์แล้วนะคะก็จะไปประกอบอาชีพเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าตอบแทนอะไรต่างๆซึ่งหลักสูตรเนี่ยมันจะมีโดยปกติเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะคะหลักสูตรละประมาณ 18,000 บาทต่อหัวนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะค่ะอันเนี้ยทางจังหวัดจัดให้นะคะสำหรับผู้ที่เราจะมีการกันกรองกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีผู้สนใจเยอะเนื่องจากว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช่ฟรีนะคะต้องบอกว่าฟรีเราก็อาจจะต้องคัดเลือกนะคะคนอันดับแรกอาจจะเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะมีเป็นคนที่อยากจะให้บริการจริงๆนะคะเพราะว่ามัคคุเทศก์เนี่ยก็คือผู้ที่ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวนะคะอธิบายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆของจังหวัดได้นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจจริงๆนะคะอันนี้เราจะต้องมีการคัดเลือกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะรับสมัครทั้งสิ้น25คนนะคะอาจจะต้องมีพื้นฐานเรื่องความรู้ทั่วไปอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะได้คัดกรองนิดนึงนะคะใช่ค่ะคือต้องมีบัตรมัคคุเทศก์เรียบร้อยด้วยซึ่งตัวมัคคุเทศก์เนี่ยนะคะผู้ที่จะจัดทำการฝึกอบรมได้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วจะต้องขออนุมัติหลักสูตรกับกรมการท่องเที่ยวนะคะอนุญาตให้จัดถึงจะจัดได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะจัดก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรนี้สุดยอดมากๆท่านโชคดีมากๆเลยทีเดียวนั่นคือโครงการย่อยที่3ค่ะค่ะอีกนิดนึงค่ะมัคคุเทศก์เมื่อกี้เราจะมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม130ชั่วโมงด้วยนะคะก็ใช้ระยะเวลาอบรมก็ร่วมเดือนนะคะต้องมีเวลาพอสมควรนะคะสำหรับหลักสูตรสุดท้ายนะคะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการนะคะเป็นหลักสูตรทักษะคนประจำเรือนะคะอันนี้ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญก็อันนี้หลักสูตรเนี้ยทางสำนักงานเจ้าท่านะคะภูมิภาคจังหวัดตรังเป็นผู้รับผิดชอบนะคะก็เราจะต้องมาให้ความรู้นะคะทักษะของคนเรือด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด4หลักสูตรที่จะเกิดขึ้นนะคะในห้วงเดือนสิงหากันยายนที่จะถึงนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม2566นี้นะคะค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันที่1ตุลาคม2566เกาะกระดานแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายก็จะเปิดใช่ค่ะปกติแล้วนะคะเป็นเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ทำมาเนี่ยก็คือเรารองรับการเปิดเกาะกระดานค่ะนอกเหนือจากนี้ล่ะคะในการเตรียมความพร้อมเปิดเกาะวันที่1ตุลาคมนอกเหนือจากโครงการที่เราจัดอบรมแล้วยังได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องอื่นบ้างไหมคะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะคะในเรื่องของการเตรียมรองรับในเรื่องของสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเช่นท่าเรือต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาจจะต้องมีคนให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆหรือไม่มีในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะหรือถ้าเรามีคลิปวิดีโอเปิดข้อแนะนำก่อนที่จะลงเรือได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวต้องได้คุยกันในขั้นตอนต่อไปอีกค่ะหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่เกาะกระดานของเราได้รับการประกาศจาก World Beach Guide นะคะให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกอันดับ1ใน100อันดับเลยทีเดียวค่ะคุณฟังหลายคนก็ห่วงใยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขยะหรือเปล่ามันเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นจังหวัดตรังท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาท่านไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะคณะทำงาน7คณะที่ท่านผอ.ได้นำเรียนมาเมื่อครู่นี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะจัดโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวแบบ New Normal นะคะก็มีการจัดฝึกอบรมนะคะใน4หลักสูตรด้วยกันค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะพอค่ะในส่วนของมาตรฐานชาแล้วก็ชาพลัสนะคะวันนี้การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและผู้ประกอบการบ้านเราสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่ได้มาตรฐานพวกนี้คะค่ะณตอนนี้นะคะในเรื่องของมาตรฐานชานะคะที่เกิดขึ้นในยุคโควิดนะคะตอนนี้เรามีสถานประกอบการต่างๆนะคะด้านการท่องเที่ยวนะคะเข้ามาขอรับรองมาตรฐานชาเนี่ย350กว่าแห่งนะคะ
จากหลายๆแขนงทางด้านการท่องเที่ยวนะคะก็ตัวมาตรฐานชาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะในการจัดฝึกอบรมเมื่อกี้ที่นำเรียนนะคะเราก็จะเอามาตรฐานชาเข้าไปแฝงในนั้นนะคะท่านผู้ว่าท่านก็เป็นยังเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่นะคะก็เอาไปแฝงในแต่ละหลักสูตรไว้นะคะก็อาจจะต้องเพิ่มจำนวนสถานประกอบการให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบดูแลนักท่องเที่ยวนะคะได้อย่างแบบถูกต้องปลอดภัยนะคะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเกาะกระดานและเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยววันที่1ตุลาคม2566ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะคะในจังหวัดตรังของเราในปีงบประมาณนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังได้ดำเนินการโครงการดีๆอะไรไปบ้างสักครู่เดียวค่ะรู้หรือไม่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นลำดับต้นๆของโลก 70% ของอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากรถจักรยานยนต์88% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าหมวกนิรภัยช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้รู้แบบนี้แล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัยกันเถอะครับคนขับคนซ้อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ตรังสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมสวัสดีค่ะผมมีเรื่องจะร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐครับดิฉันเป็นหนี้นอกระบบจะรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะส่วนผมได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกครับดิฉันจะแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะทุกปัญหามีไว้แค่โทรมาหาเราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง075-217-144หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567เฮ้เฮ้เฮ้ตื่นนั่นแหละกวางกอนใจปันปลื้มมีอะไรวะโลไม้ในรอบ5เดือนที่ผ่านมาเราลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ถึง 3,000 ล้านหน่วยดูเฮ้ยจริงเหรอแล้วพอไม่มีการแจกถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าต่างๆเราก็สามารถลดถุงพลาสติกไปได้ถึง4,000 ล้านใบต่อปีเลยนะแถมยังลดขยะที่ต้องกำจัดได้มากถึง 25,000 ตันต่อปีกันอันแลแค่นั้นยังไม่พอวันยังประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยไปถึง340ล้านบาทต่อปีแถมยังประหยัดเหนือที่ทิ้งยะได้มากถึง616รายลาวโลปันนี้แล้วเรามารวมใจกันหันมาชายทุ่งผ้าและบอกลาทุ่งพลาสติกกันดีว่าค่ะกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์กลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังนะคะ6คลื่น6ความถี่ค่ะสวท.ตรังตรัง FM UFM อสวท.ตรังสบายเรดิโอและ Sunshine Music นะคะรวมไปถึงการติดตามรายการสดทั้งภาพและเสียงในขณะนี้นะคะผ่าน Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์ของเรากันด้วยค่ะวันนี้นะคะเราคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนะคะท่านเพ็ญศิริรัตน์อัธวีกุลค่ะมีแนวทางเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในปีงบประมาณ2566เยอะแยะมากมายที่ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังของเราได้ขับเคลื่อนมานะคะท่านผอ.ขากิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปข้างหน้าปลายปีงบประมาณแล้วเราจะมีอะไรบ้างคะก็นะคะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะก็เชื่อว่าทุกๆจังหวัดนะคะในประเทศไทยเนี่ยใช้การท่องเที่ยวนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่ผ่านมานะคะที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเลิฟ
ตรัง2023นะคะไปเทศกาลวิวาใต้สมุทรนะคะเป็นกิจกรรมเลิฟตรังนะคะซึ่งได้จัดไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณนะคะก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาที่จะถึงนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะดีๆนะคะหลายกิจกรรมเลยนะคะค่ะอย่างที่เราได้ดำเนินการไปแล้วในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมานอกจากวิวาใต้สมุทรนะคะซึ่งปีนี้ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาเราก็ยังมีเรื่องของบิกินี่รันบิกินี่รันด้วยความสำเร็จของบิกินี่รันตรังครั้งที่ผ่านมาซึ่งจัดเป็นครั้งที่3เป็นยังไงบ้างคะผอ.คะบิกินี่รันนะคะก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะคะสายต้องบอกว่าสายสุขภาพเนาะพวกนี้เขาก็จะเป็นFC ทางด้านหากิจกรรมนะคะแล้วเราสร้างสิ่งแต่คือวิ่งอ่ะมันก็จะมีเยอะนะคะทั่วประเทศเนาะใครๆก็จัดได้นะคะแต่ของเราก็ไฮไลท์ของเราเป็นวิ่งบิกินี่รันมันก็จะสร้างใช่มันก็จะสร้างความแตกต่างอันนี้ก็คิดว่าน่าจะดึงนะคะดึงนักวิ่งนะคะผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพได้พอสมควรนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็2กิจกรรมในช่วงต้นปี2566นะคะมีลองบีดพาราไดซ์วันก่อนที่มาสาธิตกีฬาปีนหน้าผาแว่วๆมาว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดกิจกรรมปีนหน้าผาใช่ก็จะมีการแข่งปีนหน้าผานะคะเนี่ยที่เป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดตรังเหมือนกันนะคะซึ่งน่าจะจัดในห่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต่อยอดมาได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วอันหนึ่งที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมราคาเรื่องของสปอร์ตฟอร์ไลท์ส่งเสริมการออกกำลังกายอันนี้ก็ตอนนี้นะคะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เลยนะคะซึ่งเป็นในส่วนของนอกจากSport for Life แล้วนะคะก็ขออนุญาตควบไปอีกกิจกรรมหนึ่งเลยนะคะ ก็คือ Calorie Credit Challenge นะคะซึ่ง เป็นการออกกำลังกายแบบ Challenge ส่งผลคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน CCC นะคะ อันนี้ค่ะก็กระทรวงการท่องเที่ยวได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี65แล้วนะคะก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันที่เพิ่งผ่านไปหมาดเลยเรื่องกีฬาก็คือเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่42ที่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะผอ.ค่ะใช่ค่ะเห็นเด็กนักกีฬาน้องๆนักกีฬานี่เวลาเราไปซื้อกับข้าวหรือว่าเราไปทานอะไรเงี้ยในร้านอาหารต่างๆดึกเต็มมากคนเต็มมากเลยโอ้ยช่วงนั้นเศรษฐกิจสะพัดน่าดูเลยพอได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีเปิดหรือร่วมชมการแข่งขันเปตองไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่นะคะแล้วก็จะมีการประชุมเยอะแล้วก็ไปอบรมต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าก็มีผู้แทนของทางสำนักงานการท่องเที่ยวเข้าร่วมนะคะซึ่งกีฬาเปตองเนี่ยเป็นรับผิดชอบโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ในส่วนของผู้ที่ขับเคลื่อนการกีฬาของจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานทั้งภาคราชการนะคะมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอยู่นะคะหลายๆท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ะใครจัดอะไรกันแน่นะคะของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จะดูแลเรื่องของกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬามวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนต่างๆกีฬาผู้สูงอายุนะคะกีฬาแบบเป็นคล้ายๆว่าเป็นกีฬามวลชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมได้ส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะคะแล้วก็กีฬาอาชีพนะคะอันนั้นก็คือตอบโจทย์ความเป็นสปอร์ตซิตี้ของเราเลยค่ะก็จะยกเลเวลขึ้นเป็นมืออาชีพหน่อยนะคะในการที่จะออกไปแบบแข่งขันต่างๆนะคะอันนี้ก็ได้เล่าความแตกต่างของ2หน่วยงานของ2หน่วยงานค่ะซึ่งเปตองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจตัวนึงเลยนะคะก็คือทำให้นักกีฬานะคะพันกว่าคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตัวตรังนักกีฬาไม่ได้มา
คนเดียวผู้ปกครองญาติพี่น้องมาเชียร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นการจัดกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะก็ทุกจังหวัดก็พยายามที่จะดึงกีฬาใหญ่ๆมาในพื้นที่จังหวัดของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจะรายได้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการมาแล้วในรอบปี2566ที่ผ่านมาแต่ว่ากิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดตรังราคาอย่างตรังมาราธอนราคาพอค่ะค่ะตรังมาราธอน2023นะคะถ้าจะไม่ผิดปีนี้น่าจะเป็นการจัดครั้งที่3นะคะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆนะคะก็กำหนดนะคะจัดในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมนะคะซึ่งมีนักวิ่งนะคะทั้งหมดเนี่ย4ระยะนะคะที่จะเข้าแข่งขันชิงชัยกันนะคะก็ระยะแรกนะคะระยะมาราธอนนะคะ42กิโลนะคะระยะฮาล์ฟมาราธอนนะคะ21กิโลแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลนะคะแล้วก็ฟันรัน5กิโลนะคะอันเนี้ยก็จะมีจุดสตาร์ทนะคะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5นะคะวัดควันขันนะคะหลังโรงแรมเรือรัชดานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะซึ่งณตอนนี้นักกีฬาก็ร่วม 2,000 คนนะคะที่สมัครมาแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะรู้สึกจะอาทิตย์ถัดไปนะคะสัปดาห์ถัดไปกรกฎาคมใช่ก็นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์วันนี้ยังรับสมัครได้อยู่นะคะวันที่30วันสุดท้ายนะคะยังพอมีบิ๊บอะไรให้ผู้ที่สนใจสมัครได้อยู่นะคะค่ะนะคะโครงการต่อมาค่ะที่เตรียมดำเนินการค่ะเรื่องของการแข่งขันว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์เลยนะคะมีกิจกรรมเขาพับผ้าฮับมาราธอน2023นะคะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566นี้นะคะตอนนี้ก็นักวิ่งก็พันกว่าคนแล้วนะคะอันนี้ก็ได้มีการร่วมกับทางชมรมจักรยานเดินวิ่งนครที่เทศบาลนครตรังนะคะเราก็ได้ร่วมกันนะคะโดยทางชมรมเป็นตัวหลักนะคะท่องเที่ยวก็เป็นคล้ายๆว่าช่วยประสานหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายการวิ่งนะคะ2กิจกรรมใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำก็จะมีจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมไหมคะช่วงปลายเดือนค่ะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจังหวัดตรังแล้วก็ยกระดับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะคะสำหรับเยาวชนใน14จังหวัดภาคใต้ค่ะแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมสโมสรต่างๆใน14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนนะคะนักกีฬาว่ายน้ำให้มีทักษะมีความสามารถนะคะปลูกฝังนะคะเยาวชนใหสนใจมาเล่นกีฬาว่ายน้ำห่างไกลยาเสพติดนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการแข่งขันว่ายน้ำนะคะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะอืมค่ะนะคะเราก็จะแข่งขันกันที่สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนี่เองค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จะดึงคนเข้ามาในพื้นที่ได้เยอะค่ะใช่ค่ะค่ะมาถึงกิจกรรมที่ท่านผอ.พูดไปเมื่อครู่อะไรนะคะแคลนับแคลเครดิตชาเลนจ์นะคะเป็นการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่นะคะซึ่งอันนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี65แล้วนะคะเราก็จะคล้ายๆว่าเป็นช่องทางนึงในการที่จะให้ผู้ที่ออกกำลังกายอยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่ได้มาเริ่มต้นเนี่ยนะคะเข้ามาสมัครแอปพลิเคชันนี้แล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะบนแพลตฟอร์มนะคะอันนี้ซึ่งกิจกรรมที่เราจัดอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือตรังชวนขยับนับแคลอ๋อค่ะนะคะซึ่งนะคะเราเริ่มกิจกรรมนะคะวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาจนถึงวันที่15สิงหาคม2566ก็ระยะเวลาประมาณ60วันนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเรามีของรางวัล นะคะร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลลุ้นกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโดยนะคะโดยอันดับแรกเลยนะคะเงื่อนไขนะคะการรับของรางวัล นะคะสำหรับผู้ที่สมัครแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge หรือ
CCC นะคะเรียกสั้นๆนะคะก็จะต้องนะคะผู้สะสมนะคะแคลอรี่ได้มากกว่า 20,000 แคลอรี่นะคะอันดับ 1-400 เนี่ยก็จะมีสูงสุดนะคะจะมีเสื้อที่ระลึกให้นะคะสำหรับรางวัลที่1รางวัลที่1เลยนะคะคือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยจะได้รับทริปท่องเที่ยวทะเลตรังค่ะนะคะวันเดย์ทริปพร้อมที่พัก1คืนนะคะอันนี้นะคะอีกรางวัลนึงนะคะสำหรับผู้สะสมแคลอรี่นะคะสูงสุดลำดับ2และ3ก็จะได้รับทริปท่องเที่ยวทะเลตังนะคะอันนี้ก็จะเป็น one day trip ใช่ค่ะ one day trip นะคะสำหรับผู้ที่พลาดทุกรางวัลที่บอกเมื่อกี้นะคะก็จะมีรางวัลปลอบใจนะคะเป็นหมวกแก๊ปนะคะ100ใบอันนี้เราก็จะให้ร่วมสนุกโดยการจับฉลากแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนตอนนี้มีคนสมัครเกือบ700คนแล้วแสดงว่าคนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อนใช่ไหมคะเป็นแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องรายงานผลไปก็ต้องส่งผลคะแนนส่งผลคะแนนแอปผลว่าเราวันนี้ได้กี่แคลกี่แคลอ๋อแอปมันก็จะรวบรวมเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็มาสรุปตอนที่ปิดกิจกรรมวันที่15สิงหาคมใช่ค่ะของรางวัลมีมายั่วใจมากเลยนะคะคนที่ออกกำลังกายอย่าออกทิ้งออกขว้างค่ะร่วมกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะคะแล้วก็สะสมแคลอรี่กันท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเหล่านี้ก็ได้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องของเทรลรันนิ่งล่ะคะเทรลรันนิ่งนะคะเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอันดามันนะคะก็มี3จังหวัดนะคะที่จะขับเคลื่อนงานวิ่งเทรลก็จะมีสตูลพังงาตรังนะคะซึ่งเราจะทำเป็น3สนามเป็นซีรีส์นะคะแต่ละสนามก็อาจจะฉีกแนวกันนะคะฉีกแนวกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ให้แบบรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมวิ่งทั้ง3สนามนะคะเรามีรางวัลพิเศษให้นอกเหนือจากเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลที่ท่านจะได้รับแล้วนะคะมีรางวัลพิเศษอีกมากมายนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะวิ่งเทรลกันคาดว่าน่าจะจัดจังหวัดสตูลเนี่ยกำหนดแผนไว้ในเดือนปลายเดือนสิงหาคมนะคะของจังหวัดตรังเนี่ยเรากำหนดในช่วงวันที่10วันอาทิตย์ที่10กันยายนอาจจะตรงกับช่วงงานเทศกาลยุทธจักรอาหารอร่อยนะคะก็ได้นักวิ่งมาก็ได้มาเที่ยวด้วยใช่ค่ะแล้วก็แสดงว่าไปปิดท้ายที่พังงาพังงาปิดท้ายค่ะอาจจะเป็นปลายเดือนกันยาหรืออาจจะเป็นตุลาอันนี้กำลังหารือกันอยู่นะคะค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมอันดามัน International Trail Running นะคะเทรลนี้ค่อนข้างจะวิบากหน่อยร่างกายต้องแข็งแรงจริงๆนะคะเราจัดมาต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็เชื่อว่าจะสามารถกระจายรายได้ในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้เป็นอย่างดีเลยคราวนี้นอกเหนือจากกิจกรรมพวกนี้ค่ะมันก็จะมีเราพูดถึงกีฬาไปตลอดเลยคราวนี้เรามาดูเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆนะคะอย่างตรังยุทธจักรอาหารอร่อยที่ท่านผอ.บอกเมื่อครู่นี้ว่ามันน่าจะเป็นช่วงเดียวกับเทรลรันนิ่งของเราเป็นยังไงคะตอนนี้เรียบร้อยไปถึงไหนแล้วคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือคุยกันแล้วที่เข้าประชุมล่าสุดคือยังหาสถานที่ที่จะจัดสรุปแล้วยังคะเสด็จน้ำหรือยังคะตอนนี้เคาะแล้วนะคะเคาะแล้วก็จัดที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังเพิงเมืองนี่เองนะคะค่ะก็นะคะในส่วนของตรังยุทธจักรอาหารอร่อยนะครับปีนี้เราก็ได้ทางทีมหอการค้าแล้วก็ YEC นะคะมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันด้วยนะคะก็นะคะกิจกรรมนะคะก็จะจัดระหว่างวันที่6ถึง10กันยายน2566นะคะบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังนะคะก็จะมีการออกบูธร้านอาหารนะคะกว่า100ร้านนะคะ100ร้านค้านะคะมีการประกวดสาธิตการทำอาหารโดยเชฟนะคะเชฟที่มีชื่อเสียงของตรังแล้วก็อาจจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะมาช่วยรังสรรค์เมนูใหม่ๆนะคะภายใต้วัตถุดิบของดีเมืองตรังนะคะหมูย่างนะคะอันนี้มากถึง10เมนูนะคะมีการประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้านนะคะโดยใช้วัตถุดิบของตรังนะคะตามกรอบแนวคิดอาหารเชิงสุขภาพนะคะมีจุด
เช็คอินต่างๆนะคะจุดถ่ายรูปนะคะภายในงานแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญเราจัดมาต่อเนื่องอะเนาะก็เป็นไฮไลท์ของจังหวัดตรังด้วยนะคะงานนี้นะคะค่ะนะคะก็เตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมท้องให้ดีเพราะของอร่อยอร่อยทำให้เราอดใจไม่ไหว 6-10 กันยายนนี้ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะคะก็เป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกคนเดินทางสะดวกมากมากวันก่อนไปประชุมมอร์นิ่งบรีฟกับท่านผู้ว่าได้พูดถึงเรื่องของเทศการไหว้พระจันทร์ด้วยทราบว่านอกจากเทศบาลตำบลทุ่งยาวจะสนับสนุนงบจัดกันเองแล้วท่านผู้ว่าโดยจังหวัดตรังของเราก็สนับสนุนงบไปสมทบด้วยใช่ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับไหว้พระจันทร์ทุ่งยาวยังไงคะหัวหน้าก็ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่จะหาผู้รับจ้างมาดำเนินการท่านผู้ว่าก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้1 ล้านบาทนะคะก็ไปเติมเต็มกับทางเทศบาลทุ่งยาวนะคะซึ่งก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะว่าเทศบาลทำอะไรจังหวัดทำอะไรนะคะกิจกรรมนี้นะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะเรากำหนดไว้นะคะจัดระหว่างวันที่25-29 กันยายนนะคะณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะก็วัตถุประสงค์หลักๆก็คือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดนะคะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นนะคะสร้างความรักความสามัคคีของคนตรังนะคะผ่านการสืบสานประเพณีท้องถิ่นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมภายในงานนะคะเราจะมีการแสดงแสงเสียงความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยนะคะมีการจัดนิทรรศการนะคะมีชีวิตแสดงประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะสาธิตการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์นะคะมีการสาธิตการทำอาหารเมนูจีนต่างๆตามประเพณีท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำรถรางหรือรถนำเที่ยวเนี่ยนะคะนำพาชมบรรยากาศของงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเช่นเดียวกันนะคะก็ไปจัดช่วงปลายปีงบประมาณเลยทั้ง2กิจกรรมนะคะในเดือนกันยายนค่ะค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะทุ่งยาวนี่โอ้โหมีชื่อเสียงมากนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซียสิงคโปร์นะคะจีนสิงคโปร์นี่ก็มาเที่ยวกันตลอดเลยแต่ปีก่อนๆโน้นหลายคนอาจจะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปร่วมไหว้พระจันทร์แต่เที่ยวนี้เขาจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์แล้วนักท่องเที่ยวทุกคนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ไปเที่ยวงานก็จะได้ร่วมไหว้พระจันทร์กันด้วยนะคะคราวนี้มาเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าค่ะเรามีเมืองเก่าทั้งเมืองเก่าทับเที่ยงห้วยยอดกันตังย่านตะขาวทุ่งยาวปะเหลียนท่าข้ามอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดก็กำลังจะเปิดตัวเมืองเก่าสิเก่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของจังหวัดตรังเนื่องจากเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากปีนี้กำหนดแล้วยังคะว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามันกันยังไงคะค่ะก็ในปีนี้นะคะเป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราจะมาฟื้นฟูเมืองเก่านะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราก็ได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดนะคะมาแสดงว่าในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดไม่เฉพาะจังหวัดตรังใช่ค่ะ ค่ะแต่ว่าปรากฏว่าจังหวัดอื่นสละสิทธิ์นะคะก็เลยได้มาเป็นจังหวัดตรังนี่แหละที่จะขับเคลื่อนนะคะค่ะก็นะคะในส่วนของตัวโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามันนะคะเป็นกิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังเนี่ยนะคะก็คือเรานะคะจะพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยสร้างมูลค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนเมืองเก่าตรังนะคะให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากนะคะรวมถึงเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวหลักทางทะเลนะคะอันนี้ของก็อย่างที่ทุกท่านทราบจังหวัดตรังเรามีของดีเยอะเลยนะคะใช่ค่ะเราก็จะต้องเอาของออกมาใช้นะคะออกมาให้หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยรู้เห็นนะคะมาแบบชื่นชมนะคะในของที่เรามีนะคะก็แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมว่างานมันจะออกมารูปแบบไหนใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะคะก็ได้มีการคุยแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องเมืองเก่าตรังนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าเรามีเมืองเก่าเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กำลัง
ทำแผนขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาเมืองเก่าตังอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็เป็นนโยบายระดับชาติประชุมกันไปใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายๆเรื่องนะคะซึ่งกิจกรรมเนี้ยนะคะเรากำหนดจัดในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าเรามองว่ากันยายนกิจกรรมเราก็แน่นอยู่เราก็เลยอยากจะกระจายขยายไปกระจายให้มันมีกิจกรรมทุกเดือนนะคะพูดง่ายๆ12เดือนเนี่ยมีกิจกรรมดีๆทุกเดือนของจังหวัดตรังสอดรับกับนโยบายท่านผู้ว่าเรา1เดือน1อีเวนต์ดังเลยใช่ๆอันนี้ก็พยายามจะเป็นปฏิทินค่ะจับให้ได้เป็นปฏิทินท่องเที่ยวที่แบบเที่ยวตรังเที่ยวได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกเดือนเที่ยวได้ทั้งปีค่ะนะคะก็เป็นโครงการดีๆโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal เมื่อครู่นี้ท่านผอ.นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วนะคะว่าเราจะมี4กิจกรรมย่อยนะคะมาถึงโครงการ1เมืองท่องเที่ยว1ประสบการณ์ท้องถิ่นบ้างดีกว่าค่ะโครงการนี้เป็นยังไงคะหัวหน้าก็โครงการนี้นะคะเป็นงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็คือคล้ายๆว่าเอามาพัฒนาแบบเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะคะทีนี้เราก็มองไปว่าชุมชนก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่จะแบบเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะชุมชนก็มีส่วนสำคัญนะคะที่เป็นวิถีชีวิตที่เราพานักท่องเที่ยวไปได้ดื่มด่ำประสบการณ์ตรงนะคะอันนี้เราก็จะมีการจัดนะคะโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรังนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรม2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยเราก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นการทำกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดตรังนะคะเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เราอยากจะอบรมให้ก็เราอาจจะเชิญทางชุมชนนี่แหละมาพูดคุยกันว่าตอนนี้คุณต้องการให้เราคุยเรื่องอะไรนะคะให้ฟังฟื้นฟูนะคะที่เราติดหยุดโควิดไปนานนะคะอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตรังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆต่อยอดก็คืออบรมเสร็จปุ๊บก็ต้องพาชุมชนนี่แหละไปดูที่จะแบบเชื่อมโยงนะคะของดีของจังหวัดตรังที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะอันนี้เหมือนอย่างการท่องเที่ยวชุมชนสมมุติถ้าเป็นบ้านเขาหลักถ้าไปเที่ยวเขาหลักแล้วจะมาเชื่อมต่อกับข้าวเบายอดม่วงพริกไทยตรังหรือว่าหมูย่างจีไอยังไงประมาณนี้หรอคะประมาณนั้นเลยค่ะโอ้ค่ะนะคะเรียกว่าเบ็ดเสร็จในเส้นทางเดียวเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะคะอีกอันนึงเราได้ยินมาก่อนหน้านี้นะคะมีน้องนักร้องคนหนึ่งน้องส้มอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเขามาที่สวทตรังแล้วก็มาพูดกับดรพิทักษ์พงษ์ชัยโค้ชเรื่องของการดำน้ำกินเนตโวลิคอร์ดตรงนี้เรามีกำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาหรือยังคะว่าจะจัดช่วงไหนอะไรยังไงคะค่ะก็มีกำหนดการมาแล้วนะคะก็คือช่วงระหว่างวันที่20ถึง23ตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงแบบปลายปีหน่อยนะคะปลายปีช่วงที่แบบเริ่มเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังช่วงนั้นพอดีนะคะก็คือมรสุมอาจจะลดลงแล้วนะคะช่วงนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังนะคะก็จะเพิ่มรายได้อะไรให้ด้วยนะคะให้กับเราด้วยใช่ค่ะไม่ธรรมดาค่ะอันนี้ที่เกาะมุกนะคะเกาะมุกกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดมาบันทึกสถิตินะคะนะมันจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรแล้วก็ยิ่งใหญ่แค่ไหนเตรียมตัวเจอกันช่วงปลายเดือนตุลาคมแน่นอนค่ะนะคะเรียกว่ามีอีเวนต์ดังทุกเดือนเลยค่ะนะคะเอาละค่ะสุดท้าย1นาทีค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอื่นๆภาคเอกชนที่จะได้มาช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังเชิญเลยค่ะค่ะก็นะคะในส่วนของจังหวัดตรังเนี่ยคือเราก็มองว่าทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเข้มแข็งกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ความร่วมไม้ร่วมมือที่มาดำรงตำแหน่ง1เดือนเสร็จๆเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมหลายๆเวทีนะคะในส่วนของภาคชุมชนประชาชนนะคะอันนี้ก็ชุมชนก็เข้มแข็งนะคะชุมชนก็เข้มแข็งแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือถ้าเราจะเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบนะคะเราก็อยากจะให้ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี
นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะประเทศไทยเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มเนาะนักท่องเที่ยวมาก็จะประทับใจจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดตรังเราก็อยากมีเจ้าบ้านที่ดีให้คำแนะนำยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนอกจากเรามีไฮไลท์ของจังหวัดเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆแล้วที่มันมีอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารทะเลสดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากฝากเรื่องเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็ให้การต้อนรับเหมือนเป็นญาติของเรานะคะก็อยากจะฝากแต่ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแบบไหนอะไรยังไงเรามีหลักสูตรอบรมให้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ไปในพื้นที่ทุกอำเภอนะคะก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์กับเราได้นะคะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.เพ็ญศรีรัตน์อัธวีกุลนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังและขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะขอบคุณสบายเรดิโอสัญชัยมิวสิกตรัง FM UFM และอสมท.ตรังที่ร่วมรับสัญญาณรายการเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะเทศบาลผู้ใหญ่บ้านเป็น